ลูกแป้งชื่อที่ถูกกล่าวค้านมานานเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้สุรามีรสชาติที่ดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสมุนไพรต่างๆมากมายหลากร้อยชนิดในปัจจุบันลูกแป้งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนยุคใหม่อาจหลงลืมไปว่ามีสิ่งเหล่านี้อยู่และนี่อาจเป็นสิ่งเตือนใจว่าครั้งหนึ่งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวบนต้นน้ำในหุบเขาได้ส่งต่อสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับโลกได้รู้จักกับลูกแป้งซึ่งการที่จะผลิตสาโทหรือแม้แต่สุรากลั่นก็ตามต้องใช้ลูกแป้งผสมกับข้าวเหนียวเพื่อให้เกิดการหมักสาการที่สาโทจะมีคุณภาพดีหรือจะทำแล้วเกิดรสเปรี้ยวก็ขึ้นอยู่กับลูกแป้งเป็นสำคัญโดยการทำลูกแป้งนั้นก็ไม่มีขั้นตอนอะไรยุ่งยากเพียงนำแป้งข้าวเหนียวมาผสมกับสมุนไพรมากกว่า100ชนิดตามสูตรเฉพาะที่ได้คิดค้นขึ้นมาและผสมกับลูกแป้งชุดเก่าที่ได้เคยทำไว้หรือนำมาโรยลงบนก้อนลูกแป้งที่ปั้นใหม่เพื่อเป็นการต่อเชื้อบ่มไว้ให้เชื้อขึ้นฟูแล้วนำไปตากให้แห้งและเก็บไว้ใช้ต่อไปเพื่อที่จะให้ได้ลูกแป้งที่ดีนำไปสู่รสชาติของสุรากลั่นที่ถูกรังสรรค์ให้ได้คุณภาพดีที่สุดเจ้าขั้นแรกเนาะใช้แป้งข้าวเหนียวเซา2กิโลแล้วก็แป้งเคียงแป้ง1กิโลต่อแป้งเซา2กิโลแล้วก็มีดิปี2ขีดตะข่านแดง2ขีดชะเอม2ขีดกระปิวแดงนี่ก็ประมาณยิบมื้อแต่ห้องหันนะผสมกันคือคลุกเข้ามันเข้ากันก่อนเข้าในแป้งตอนมันยังบดใส่น้ําพอมันเข้ากันแล้วเฮาก็ใช้เติมเหล้าขาวลงไปเติมเหล้าขาวไปครับประมาณ5ลิตรหรือ4ลิตร4ลิตรก็ได้แล้วแต่เฮาว่ามีเหล้าตัวใดถ้ามันมีน้อยก็ใส่ต่ําน้อยถ้ามีหน้าก็ใส่เยอะไปก็ประมาณ5ลิตรนะคะเติมน้ําเปล่าลงไปคลุกเข้าจนมันได้สูตรอ่ะเฮาลองปั้นดูอ่ะปั้นว่ามันปั้นใกล้ได้ละคะเขาก็ปอเลยในการดิมักนั่นน่ะเด้อถ้าเขามาปั้นแล้วกับพึ่งลมก่อนพึ่งลมได้ตีแล้วเขาก็มาคลุกหัวเจี๊ยมกําคือเจี๊ยแป้งแล้วก็ไปบ่มไว้ประมาณถ้าหน้าฝนที่นี่ก็ประมาณ4คืนถ้าเป็นหน้าหนาวก็ประมาณได้เวลาไปแห่ม2คืน7คืนมันจะมีขั้นตอนหน้าหนาวนี่ก็มีแห่มวิธีนึงต้องคือความอบอุ่นของมันนักๆอย่างสมมุติหน้าฝนเฮาใช้ฟ้าคมผืนเดียวนี่นะหน้าหนาวเฮาใช้หลายๆผืนถ้ามันความอบอุ่นนั่นปอเฮาใช้ฟางเข้าอ่ะเฮาจ่วยคือมันแหมมันอุ่นขึ้นมาจนมันเป็นเชื้อราขึ้นมาขั้นตอนมันก็มีระยะเวลาว่าได้7คืนปุ๊บเฮาไปจับพอว่ามันเย็นละเฮาก็ถึงเอาออกมาตากแดดสัก3แดดถึงนั่นก็เป็นขั้นตอนเอาไปมักเป็นเหล้าเป็นกับข้าวได้แล้วแม่ก็ใจข้าวเหนียวในชุมชนเนี่ยหมู่บ้านหาแดงเนี่ยที่เปิ้นปลูกในหมู่บ้านของเฮาเนี่ยเอามาทําเป็นแป้งแล้วมาปั้นแป้งกําดอกสมมุติว่าใจข้าว5ลิตรเฮาก็ใจแป้ง5ลูกอะกะนําเอาจํานวนในลูกแป้งกับข้าวนึ่งข้าวเสร็จแล้วมาล่างเสร็จแล้วเฮาก็บดแป้งแล้วเข้าไปผสมกําบ่ได้ก้นเหมือนสมัยที่ว่าสมัยก่อนน่ะเฮาก้นแห้งๆน่ะมันเหนื่อยนี่เฮาล่างเข้าซะแล้วเอาลูกแป้งเนี่ยเข้าไปมักลงไปเล่าเฮาจะบ่มีส้มบ่มีบูดเจ้ามักแล้วบ่มไว้ถ้าเป็นหน้าฮ้อนนี่ก็5คืนเฮาถ้าจะกินสาโทนี่กินได้เลยถ้าบ่กินสาโทถ้าจะกันน่ะ5คืนเฮาก็เติมน้ําลงไปเอาไปแห่ม5คืนเฮากันได้เลยจ้ะรับรองบ่มีส้มบ่มีเราแป้งเราของมันจะมีส้มเลยถ้าได้สูตรดีว่าตามที่เขาแนะนำนี่นะและอีกหนึ่งความลับที่ไม่ใช่ความลับของลูกแป้งนั้นก็คือสูตรสมุนไพรบางก็อ้างสรรพคุณว่าสาโทของตนมีสมุนไพรหลากชนิดมีประโยชน์ต่างๆนานาและให้กลิ่นรสของสมุนไพรหอมละมุนซึ่งภูมิปัญญาเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจากการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจึงทำให้เกิดการถ่ายทอดสูตรของการทำลูกแป้งที่สามารถพัฒนาจ
จนได้กลายมาเป็นอาชีพให้กับคนในชุมชนได้อีกด้วยปกติเนาะส่วนของเขาทำเป็นสุรากันอยู่แล้วที่จริงคือสุรากันเนี่ยเขากินเพื่อสุขภาพเนาะแต่เมื่อนานๆไปเขากินไปกินมาก็กลายเป็นเมาไปแทนเนาะตัวผลิตภัณฑ์ลูกแป้งตัวนี้นะคะทำเพิ่มขึ้นมาปกติเรามีอยู่แล้วแต่เราไม่ได้เผยแพร่ออกไปไหนตอนนี้คือโลกเปลี่ยนคนเปลี่ยนเนาะคนอยู่บ้านเยอะทำอะไรเยอะเราก็เลยทำลูกแป้งเสริมขึ้นมาในช่องทางอีกช่องทางนึงเนาะเพื่อที่คนอยู่บ้านจะได้อยากลองเอาไปทำเป็นสาโทบ้างทำเป็นหมักผลไม้อะไรบ้างจากที่เรากินแบบเหล้าดองบ๊วยอะไรแบบนี้เนาะมันต้องใช้เวลาเป็นปีแต่ถ้าเราเอาลูกแป้งเราอะไปดองมันจะใช้เวลาแค่3-7วันแค่นั้นเองค่ะแป้งของเรานะคะทำมาตั้งแต่เกือบ20ปีละเป็นสูตรเฉพาะนะคะสูตรเฉพาะจากต้นตำรับเลยไม่ได้เผยแพร่ที่ไหนแต่ก็ทำกันต่อมาเรื่อยๆจนมาเป็นลูกแป้งของเราในวันนี้พอลูกแป้งของเราเมื่อเอาไปประกอบทำสาโททำเหล้ากันหรือทำดองอะไรอ่ะเรารับรองเลยว่าจะไม่แห้งแน่นอนค่ะข้าวที่ชาวบ้านปลูกนะคะเหลือกินเหลือใช้เขาจะเอามาขายให้เราเพื่อทำสุราต่อไปเนาะแล้วก็เวลามีงานปั้นแป้งมีต้มเหล้าหรือว่าอะไรก็จะมีกลุ่มผู้สูงอายุมาช่วยกันปั้นเพื่อเหมือนมารับจ้างเนาะรับจ้างปั้นแป้งทำอะไรมีฟืนเราก็ใช้ของชาวบ้านทำสวนทำไร่เขาไปเจอไม้หักโค่นล้มไม้ไหม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาไม้มาขายให้เราก็จะเป็นต้นทุนในการทำเหล้าของเราต่อไปอะค่ะซึ่งลูกแป้งมีหลากหลายสูตรมากมายและสูตรเหล่านี้อาจเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้ลูกแป้งมีห่างหายไปจากลูกหลานเราชาวไทยและพัฒนาต่อไปสู่สากลโลก